ขอขอบคุณสำหรับรางวัลนี้นะครับผมก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งเสริมและผลักดันเราทั้งสองคนนะครับให้สู้กับชีวิตแล้วก็ทำเต็มที่กับทุกๆอย่างนะครับก็ขอบคุณครอบครัวนะครับเรามีวันนี้ได้ก็เพราะว่าแรงซัพพอร์ตจากทั้งแฟนคลับแล้วก็ครอบครัวของเราครับที่แบบว่าผลักดันให้พวกเรามาถึงจุดนี้ด้วยกันนะครับผมEFM Fandom Lifeกลับมาอยู่ด้วยกันต่อแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่แค่2คนแล้วนะคะต้องรับน้องๆทั้ง2คนกับอัพภูมิค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอัพภูมิและพัดไปไหนคะอัพพัดอยู่นี่แต่ถ้าเป็นรายการชื่ออัพภูมิพัดมีรายการด้วยหรออยู่นี่ก็ต้องมาหลายเลยโอ้ไม่น่าเลยพี่ยังเคยเจออัพหลายครั้งเหมือนกันครับแต่ไม่เจอนานแต่ว่าน้องภูมินี่ครั้งแรกครับตื่นเต้นมั้ยครับตื่นเต้นครับครั้งแรกเลยเหมือนกันเงียบเลยนะเงียบเลยครับคุยได้นะคุยตัวจริงไม่มีเงียบเลยกำลังแบบค่อยๆละลายพฤติกรรมก่อนให้กับไทยแฟนๆหน่อยวันนี้โอ้โหหลากหลายเชื้อชาติมากครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีฝากแฮชแท็กด้วยนะครับแฮชแท็กอะไรคะน้องบอกก็ไม่ได้ EFM Fandom Live X My Stand In ครับผมขอบคุณมากครับเปิดโน้ตเร็วมากเก่งสุดๆเก่งมากเปิดโน้ตเร็วมากแล้ววันนี้ก่อนเราจะไปพูดคุยพูดใดกันนะคะเรามามอบรางวัลก่อนดีกว่าเป็นรางวัลที่แฟนคลับเขาเสนอแล้วก็โหวตไว้พวกคุณนะคะนั่นคือรางวัลแต่เราก็หากันจะเจอค่ะที่มาน่ารักมากเลยนะคือเป็นรางวัลที่ว่าด้วยการโคจรมาเจอกันของทั้งคู่ว่ากว่าแบบคุณจะแคสมาเจอกันใดๆเนาะเอาจะไว้ตรงไหนดีครับฟีลแบบรางวัลใช่ใช่แล้วรางวัลรับรางวัลแล้วรางวัลแล้วหยุดครับหยุดก่อนก็ขอขอบคุณสำหรับรางวัลนี้นะครับผมก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งเสริมและผลักดันเราทั้งสองคนนะครับให้สู้กับชีวิตแล้วก็ทำเต็มที่กับทุกๆอย่างนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่น้องแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับผมที่มอบรางวัลนี้ให้พวกเรานะครับก็ขอบคุณครอบครัวนะครับเรามีวันนี้ได้ก็เพราะว่าแรงซัพพอร์ตจากทั้งแฟนคลับแล้วก็ครอบครัวของเราครับที่แบบว่าผลักดันให้พวกเรามาถึงจุดนี้ด้วยกันนะครับผมเราจับแบบอย่างนี้ไหมเราจับได้จับอย่างนี้แล้วก็อะไรกันนี้อ่ะแน่นอนรางวัลนี้เนี่ยมันคือเป็นรางวัลที่ว่าด้วยการโคจรมาเจอกันของทั้งคู่นะคะก็เลยอยากถามว่าการที่เราได้เจอได้รู้จักกันกับอีกฝ่ายนึงเนี่ยทำให้เราเจอเรื่องอะไรที่แปลกใหม่ในชีวิตบ้างหรือใหม่ถึงแบบเหมือนเพิ่งรู้ตัวตนของอีกฝ่ายนึงพอแบบเราต้องมาสนิทด้วยเอาแบบจริงจังก็ได้หรือเอาแบบเมาก็ได้เมาชัวร์เลยวะได้เลยคือพอได้เจอภูมิอย่างเงี้ยพอได้เจอมาเรื่อยๆรู้ว่าเขาแบบเป็นคนแบบชิลแล้วเป็นคนเวเดียวกับเราแบบสุดๆเลยแบบดูว่าแบบจะแบบมีความแบบแตกต่างมีความแบบอาจจะแบบไม่ได้แบบไม่ได้ชิลเหมือนเราหรืออะไรอย่างเงี้ยพูดว่าบอกเราชิลเราก็ไม่ได้ชิลเออไม่ชิลนะชิลง่ายง่ายทุกวันก็ไม่ชิลง่ายๆชิลๆก็ตั้งแต่ชิลแล้วทำงาน5-6อาชีพไม่ชิลนะผมว่าชิลแล้วไม่ชิลแต่ว่าเหมือนว่าไปได้กันได้มันดีมันคลิกกันแฮปปี้ครับภูมิก็จากตอนแรกใช่ไหมครับตอนแรกคิดว่าพี่ฮับจะแบบจะไม่ชิวเหมือนกันครับนึกว่าจะแบบว่าแบบว่าเป๊ะทุกอย่างหรืออะไรแบบนี้ครับแต่ว่าแบบพอได้แบบทำงานแล้วก็แบบพี่เขาชิวมากเราจะเห็นภาพต่างๆว่าเดี๋ยวก็ทำนู่นเดี๋ยวก็ทำนี่เหมือนไม่มีเวลาได้นอนจริงๆภาพลักษณ์ที่ชิวของเขาเป็นไงอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยเหมือนกับว่าเวลาจะทำอะไรเงี้ยก็แบบอะไรก็ได้เฮ้ยพี่เอาแบบนี้ไหมอะไรก็ได้แต่ส่วนมากมันจะเป็นเรื่องของการทำงานซะมากกว่าที่แบบว่าเฮ้ยได้น้องอะไรเงี้ยมันเขาก็ไว้ใจเราเนาะก็เลยเหมือนให้เกียรติเออใช่ไว้ใจแล้วให้เกียรติกันละกันมันบาลานซ์หมายว่าพอทำงานร่วมกันแล้วมันรู้สึกบาลานซ์มีคนบอกเกือบซึ้งแล้วนะช็อตก่อนแล้วก็ยังมีรางวัลอื่นๆนะคะที่แบบว่าตามมาเป็นที่2 อย่างรางวัลพี่น้องสายสารพัดทรัพย์หรือจะเป็นชื่อรางวัลรักกันดีตีกันตุ๊บตาบอย่างเงี้ยครับเขาถามว่าแฟนๆประทับใจที่คุณทั้งสองดูแลกันละกันอยากถามว่ามีเรื่องไหนไหมที่เขาเคยซัพพอร์ตเราแล้วเราก็เก็บมาแบบชื่นชมในใจว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ซัพพอร์ตเราดีขนาดนี้เอาภูมิก่อนละกันได้เพราะว่าภูมิเองใหม่กับวงการซีรีส์ครับภูมิสมัยภูมิจะเล่นอยู่แต่แค่ละครแล้วก็พอเล่นละครมันก็จบไปถ่ายแล้วก็จบแต่ว่าพอมาเป็นเรื่องของซีรีส์มันจะมีงานหลายๆอย่างที่ต้องทำเพิ่มเช่นแบบนี้ครับหรือว่าเอาไปทำอย่างอื่นสัมภาษณ์หรือว่าออกสื่อต่างๆนะครับภูมิจะไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้จะแบบก็จะมีพี่อาร์มเนี่ยครับคอยแนะนำตั้งแต่แรกเลยว่าแบบเฮ้ยมึงควรทำแบบนี้นะแบบนี้นะแบบว่าเอ้ยแบบนี้จะดีกว่านะหรือว่าแบบนี้ต้องทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นขนาดนั้นขนาดนั้นแล้วเราล่ะคำถามว่าไงนะคือเวลาเป็นคนที่มีความ yes man นิดนึงแต่ว่าภูมิทำอันนี้กันไหมเฮ้ยได้พี่ไป let's go เออภูมิทำอันนี้กันดีกว่า
เออมาเลยพี่ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมันแบบใจสู้อ่ะมันแบบเป็นคนใจสู้มันเป็นคนพร้อมใช่แบบว่าให้เราก็เป็นคนที่ให้เราแบบเต็มร้อยทุกครั้งไม่ว่าทำงานหรือจะเล่นก็ตามมันก็เต็มร้อยทุกครั้งเหมือนล่าสุดเห็นคลิปใน TikTok ที่แบบเหมือนทำคอนเทนต์ด้วยกันว่าแบบโลกเอียงอ่ะเหมือนเดินไปต้องตัวตัววันนั่งดูอยู่เลยนั่งดูอยู่เลยแมดมากอันนั้นคือใครชวนกันอะไรนะนี่ผมเห็นแบบว่าคือตอนนี้แบบมาเล่น TikTok เลยครับแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยรู้ว่าต้องทำอะไรยังไงใน TikTok เลยครับแต่ว่าพอดีเห็นใน IG อ่ะครับก็เลยแบบว่าเฮ้ยพี่อันนี้มันน่าจะตลกดีนะอะไรก็ชวนพี่ทำมันฟีลแบบเหมือนน้องชวนเลยก็ทำเราก็เหมือนกันเราก็ yes man เหมือนกันนะเราอะหรือเป็นบางเรื่องก็ใช่แต่จริงๆก็แบบมีความคล้ายๆกันอยู่แต่เพียงแต่ว่าแบบอาจจะโตกว่ามีประสบการณ์มากกว่าซึ่งเอาจริงไม่ได้มีแค่มุมแบบหวานๆมุมแบบขมๆก็มีเขาบอกว่าคุณสองคนชอบทุบหลังหยิกหลังกันจริงปะกูทุบเรือใครหยิกหลังเฮ้ยผมโดนภูมิทุบตลอดเลยครับเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะจริงๆมันไม่ค่อยได้แบบแกล้งกันแบบอย่างนั้นมันเหมือนเป็นถ้าภาพที่ออกมาเหมือนเป็นช็อตที่เราเล่นกันแล้วมันเป็นแค่แบบ snap ณตรงนั้นอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบว่าคือถ้าดูตั้งแต่ต้นคือเราปรารถนาดีต่อกันมาเราปรารถนาดีต่อกันคือเราไม่มีเลยที่จะคิดไม่ดีใช่หมดจบแล้วหมดจบสั้นๆหมดจบเลยเดี๋ยวมันยาวเดี๋ยวมันยาวมันจะโป๊ะแล้วแบบว่าชอบแกล้งกันแบบว่าคือภูมันแบบมันเคี้ยวอ่ะก็ต้องนึกออกเหมือนเขาจะแบบมีความซึนๆนิดนึงใช่ใช่แกล้งมันแบบเคี้ยวแล้วไม่เขาว่าชอบไปแกล้งก่อนแกล้งคนอื่นก่อนชอบไปแบบแย่แซวอะไรเงี้ยสุดท้ายตัวเองแบบโดนเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีคนที่มาแบบว่าดัดหลังเราหน่อยอะไรเงี้ยฮะไม่เถียงด้วยน่ารักน่ารักน่ารักอายุห่างกันเยอะไหมคะภูมิ43เธอ40ครับอ๋อ27ครับ27 3ปีครับ3ปีเองผม37ก็เหมือนรุ่นเดียวกันเหมือนกันเนาะ30อ๋อปี37ปี37ยังไม่30ยังไม่30กำลังจะ30ตอนนี้เข้าฤดูฝนแล้วอยากให้ทั้งคู่ลองเปรียบเทียบอีกคนเป็นฤดูอะไรสักฤดูได้ไหมฝนครับทำไมอยู่ติดบ้านชอบอยู่บ้านก็เลยเป็นฤดูฝนใช่เพราะฝนตกก็ไม่อยากไปไหนไม่อยากอยู่บ้านไงฤดูหนาวแล้วกันครับเขาดูแบบว่ามีความแบบสุขุมแบบว่ามีความสุขุมในตัวอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแบบนั่งอ่านหนังสืออะไรเงี้ยครับใช่จริงๆก็ได้ครับชอบหน้าหนาวอยู่แล้วหน้าหนาวที่ไทยหรือที่ไหนคะที่ไหนก็ได้ครับพูดถึงซีรีส์ครับเอาจริงเพื่อนดูสารภาพว่าดูไป EP แรก EP เดียวแล้วค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยวะอย่างเช่นความวอลวอนของคุณว่าแบบถ้าไม่รู้จะไปไหนก็ไปบ้านพี่ไหมหรืออะไรเงี้ยหรือแบบหรือพี่ไม่อยากจะขึ้นไปข้างบนบ้านหรือแบบตอนที่กำลังจะอัศวรึกกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบช็อตฟิลนิดนึงเนาะมันจะมีความแบบเย็ดนิดนึงเย็ดดังเลยตอนเราอ่านบทตอนแรกอะที่แบบมาถึงจุดเนี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างตอนเราคิดภาพในหัวครั้งแรกที่อ่านเลยนะมันคิดไม่ออกไม่มีทางคิดออกเลยว่าตอนเล่นออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงพอเรามานั่งก็จินตนาการภาพแบบว่ามันคงตลกดีว่ะมันคงแบบสนุกอ่ะมันคงสนุกที่ได้เล่นสิ่งเนี้ยเพราะมันได้เป็นตัวละครจริงๆอ่ะจังหวะที่ลงไปเล่นอ่ะเหมือนหัวว่างอ่ะไม่มีแม้กระทั่งไดอะล็อกที่อยู่ในหัวแต่สิ่งที่พ่นออกไปเราไม่รู้ว่าถูกหรือผิดด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันเป็นตัวละครแบบนั้นมันผมว่าเราพอทำงานกันอย่างเงี้ยภูมิเองก็แบบให้ความเชื่อใจแบบเต็มร้อยตลอดอะไรเงี้ยผมว่ามันโฟล์มากตอนทำงานแล้วแบบแฮปปี้มากสำหรับนักแสดงคนหนึ่งที่จะขอได้มันแบบขอแค่แบบมีพาร์ทเนอร์ที่ดีทำให้สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะถ้าสมมติว่าคนที่ฟังอยู่ตรงเนี้ยไม่เคยดูมาก่อนเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนเล่าเรื่องย่อยๆฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเรื่องราวของจริงซีรีส์เรื่องเนี้ยมันเป็นยังไงครับภูมิถนัดเลยครับเรื่องนี้ครับโยนไวมากคือไปพี่นะนี่ไปดูมาหลายรายการโยนมุกนี้ตลอดก็มันเป็นเรื่องของโจเนี่ยแหละครับซีรีส์มันเล่าผ่านโจคือโจเป็นสตันแมนเป็นเอกัมพาคือครอบครัวเสียตั้งแต่ยังเด็กเลยโจก็เป็นคนที่ค่อนข้างเข้มแข็งแล้วก็มีภูมิต้านทานต่อโรคระดับหนึ่งโจมาเป็นสแตนด์อินให้กับพี่ตรงซึ่งพี่ตรงก็เป็นดาราดังเลยครับรับบทโดยพี่เมฆจิรกิจใช่ครับรับบทโดยพี่เมฆแล้วก็ทำมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับจนวันนึงโจได้มาเจอกับหมิงคือหมิงเนี่ยเป็นคนที่ชอบพี่ตรงแต่ว่าเป็นรักที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าพี่ตรงเนี่ยเป็นแฟนของพี่สาวตัวเองเขาก็เลยใช้เราเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นสแตนด์อินแบบว่าเหมือนแบบใช้ร่างกายของเราอะไรเงี้ยจนแบบว่าเรื่องราวมันได้แบบเปิดเผยแล้วก็เรื่องราวทำให้ภูมิเสียชีวิตไปโจแล้วกันโจเสียชีวิตไปแล้วกันไม่โจโจเสียชีวิตแล้วก็เหมือนวิญญาณภูมิก็วิญญาณโจก็กลับมาอยู่ในร่างของอีกคนนึงอะไรครับมีเรื่องราวต้องวนเวียนมาพบปะกันอีกครั้งมีโรแมนติกมีบู๊มีไซไฟด้วยป่ะใช่ครับด้วยความที่ว่าตัวซีรีส์มันเป็นแบบโรแมนติกดราม่าสิ่งที่ทุกคนจะได้มันคือแบบความเข้มข้นจริงๆความเข้มข้นของตัวบทความเข้มข้นของ
อารมณ์ความเป็นต้นของเรื่องมันมีแอคชั่นสวยๆให้ได้ดูด้วยเพราะว่าพี่จีต้าเป็นคนแบบมาช่วยเรื่องแบบเรื่องคิวเรื่องพี่สตาร์แล้วก็มีพี่โขมมากำกับคิวบูให้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็ภูมิรับหน้าที่หนักครับผมเพราะว่าซ้อมหนักมากจริงๆแล้วตัวอย่างออกไม่มีครับคือไม่มีอุบัติเหตุเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับได้พี่จีต้าได้พี่โขมอะไรเงี้ยมันทำให้แบบว่าการทำงานเป็น professional ครับปลอดภัยเนาะใช่ครับปลอดภัยมากแล้วพี่เขาก็เซฟดีมากเลยครับถ้าจะมีเจ็บก็คือมีเจ็บจากซ้อมอะไรเงี้ยครับเมื่อยตึงกล้ามเนื้อเมื่อยนึกว่าไม่เจ็บเพราะว่าแบบพกพระเยอะพกเยอะอยู่คาแรคเตอร์ตัวละครของโจอ่ะมีความคล้ายๆภูมิไหมคือมันจะโจมันค่อนข้างแบบว่าใช่ครับก็คือรักใครก็คือแบบอย่างที่เห็นในตอนหนึ่งครับคือชอบมิงก็คือชอบเลยพาร์ทที่โจเสียชีวิตไปแล้วไปอยู่ในร่างของอีกคนมันอาจจะมีความตื้นลึกของอารมณ์เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าโจไม่ได้ต้องการเจอกับหมิงแต่ว่าแบบเหตุการณ์ทำให้โจต้องมาเจอกับหมิงโดยที่ไม่ได้อยากเจอแต่หมิงก็คือในเรื่องดูเป็นคนนิสัยไม่ดีสุดๆเลยแต่ว่าซ้อนเล่นยากไหมก็ยากทุกตัวละครในเรื่องเนี้ยมีความยากของมันอยู่คือโอเคอย่างหมิงเองเนี้ยมันมีความแบบขึ้นสุดลงสุดของอารมณ์มากแบบโกรธก็โกรธสุดดีใจก็ดีใจเสียใจก็เสียใจสุดอะไรอย่างเงี้ยมันมีความดีดของแบบของกราฟอยู่ที่มันแบบผมรู้สึกว่าหุยน่ากลัวมากตอนที่อ่านบทอย่างเงี้ยเรายังเสียวๆอยู่เลยว่าถ้าเราเล่นออกมามันจะดูการ์ตูนหรือเปล่าวะใช่ปะอันนี้คือสิ่งที่กลัวตอนแรกแต่ว่าพอค่อยๆทำแบบไล่ตัวละครไล่อารมณ์ตัวละครทุกอย่างมาพอมันพร้อมอะพอเริ่มถ่ายรู้สึกว่ามันโฟลว์ขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยส่วนตัวโจผมว่าความยากของโจมันคือแบบคุณต้องกลายมาเป็นคนใหม่คนหนึ่งโดยที่คุณยังมีความรู้สึกเดิมและความหลังเดิมและคุณยังต้องไปแบกรับแบ็คกราวด์ของตัวละครใหม่เหมือนเล่น2ตัวละครในหนึ่งเรื่องใช่ป่ะด้วยความที่มันเป็นโรแมนติกดราม่าเราจะเห็นมิติของตัวละครหลายมุมมากๆแต่อย่างตัวละครของหมิงอะเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเหมือนในความนิสัยไม่ดีของเขาอะภายใต้แววตาหรือท่าทางที่แสดงออกมันเหมือนเขามีปมอะไรในใจบางอย่างป่ะครับก็ต้องรอติดตามต้องรอเฉลยแต่แปลว่าถ้าสมมติว่ามีจริงแปลว่าคือแบบยูสามารถสื่อสารออกมาได้ดีมากๆเออนี่เพราะแบบว่าเห็นเขาดูแล้วเขาแบบเห็นเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะชาวแฟนดอมทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กดเลยกดเลยง่ายง่ายอะไรอ่ะ